กับผมนักเรียนเตรียมทหารกสิเดชชูวณีตำแหน่งหัวหน้ากองพันเรียนที่3ครับครับนักเรียนกัมพูชาเนี่ยจะมีทั้งเป็นการปกครองเพื่อนแล้วก็ปกครองน้องครับก็จะมีตำแหน่งต่างๆครับอย่างต่ำสุดก็จะเป็นรองหมวดหัวหน้าหมวดหัวหน้ากองแล้วก็หัวหน้ากองพันแล้วก็หัวหน้าเรียนครับก็จะมีฝ่ายบริการครับต่อแต่ละกองพันครับสำหรับตำแหน่งหัวหน้ากองพันก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับภาพรวมกองพันครับก็จะมี3กองร้อยครับส่วนในตัวของผมก็เป็นหัวหน้ากองพันที่สามจะเป็นกองพันที่ดูแลปกครองน้องนักเรียนใหม่ครับสำหรับการที่ผมต้องการเข้าไปในทหารครับผมคิดว่าโรงเรียนทหารเป็นโรงเรียนที่ผลิตผู้นำซึ่งอนาคตครับจะเป็นในทหารในตำรวจปกครองผมต้องการที่จะนำความรู้ความสามารถของผมครับในการพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นครับโรงเรียนทหารครับมี3ระบบหลักสำคัญครับคือระบบโรงเรียนใหม่ระบบเกียรติศักดิ์และระบบอุโสครับซึ่ง3ระบบหลักนี้ทำให้เราครับเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบครับซึ่งมีความอดทนอดกลั้นและอนาคตครับเราต้องปฏิบัติภารกิจให้ประเทศชาติครับและสิ่งที่โรงเรียนทหารสอนเราครับจะทำให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในอนาคตครับในฐานะที่ผมเป็นเคมี2และเป็นตำแหน่งนักเรียนข้ามชาตินักเรียนศาสตร์ผมมีความภูมิใจและดีใจอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสในการปลูกฝังดูแลอบรมบ่มนิสัยเกี่ยวกับข้อคิดต่างๆและสิ่งที่เตรียมทหารควรจะมีครับก็อยากจะให้น้องทุกคนครับนำสิ่งที่ผมได้สอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บี2หรือนักเรียนข้ามชาติในทหารในหน่วยปกครองครับอยากให้น้องๆนะครับพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารและสืบต่อสิ่งดีๆสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นครับในรุ่นต่อไปครับ